ผมจะมานำเสนอพัดลมนะครับพัดลมที่เอาไว้ไปแคมปิ้งนะครับตอนนี้เข้าเมษาแล้วนะครับใครอยากต้องการแบบพัดลมนะครับน้ำหนักเบาๆนะครับหรือว่าไปพกพาที่อยู่บ้านก็ได้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับดูกันเลยนะครับนี่นะครับตัวนี้พัดลมนะครับเป็นพัดลมแบบดีเลยรุ่น L นะครับรุ่น LR นะครับ2018นะครับ2018ตัวนี้เรามาดูกันนะครับว่าหน้าตาเขาเป็นแบบไหนนะตัวนี้เป็นพัดลมแบบเบาๆเลยนะแต่เป็นลักษณะแบบไหนครับเรามาดูกันนี่เลยนะครับจะเป็นรูปแบบพับได้นะครับพับได้ตรงแบบนี้นะครับพอจะยาวๆแบบนี้นะครับหรือว่าจะพับเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับเอาวางกับพื้นนะครับวางแบบนี้เลยตัวนี้นะครับชาร์จไฟไว้ก่อนนะมีแบตเตอรี่อยู่ในตัวนะครับแบตเตอรี่หนึ่งตัวเดี๋ยวเรามาดูพัดลมกันนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นหมุนปรับเอานะนะครับไม่มีระดับเนาะจะเป็นปรับระดับเอานะครับก็จะเป็นแรงเลยนะครับจะแรงอยู่นะแรงได้ส่วนนึงนะครับผมแล้วก็จะเป็นแบบไฟนะครับเป็นแบบไฟนะครับมี2ระดับไฟมี2ระดับนะครับไฟรีและก็ไฟสว่างนะครับมาดูเวลาใช้กันนะเวลาใช้ได้เท่าไหร่ครับพัดลมตัวนี้นะครับถ้าใช้เฉพาะพัดลมนะครับอยู่ได้ประมาณ4-5ชั่วโมง4-5ชั่วโมงเลยนะครับ4-5ชั่วโมงเลยด้านคอเขาจะปรับหมุนได้อย่างนี้เลยนี่ปรับได้หมุนอย่างนี้เลยนะครับครับเนาะก็จะสะดวกสบายนะครับน้ำหนักเบานะครับพับเก็บได้ง่ายแบบนี้เลยครับส่วนไฟนะครับไฟถ้าเปิดไฟแบบสว่างเลยนะครับก็จะอยู่ได้ประมาณ7-10ชั่วโมงนะครับถ้าเปิดไฟเบาๆก็จะจากเพิ่มขึ้นไปจาก7ถึงนู่นแหละ12ชั่วโมงเลยก็ได้นะครับตัวนี้เนาะเพราะว่าไฟเขาเป็นไฟเล็กๆนะครับเป็น LED เล็กๆเลยนะครับตัวนี้พับเก็บได้มีหิ้วด้วยนะครับด้านหลังนี่นะครับสะดวกสบายน้ำหนักไม่ถึงกิโลนะโอเคนะครับตัวนี้ก็จะมีสายชาร์จให้ด้วยสายชาร์จก็จะเป็นสายชาร์จแบบนี้นะครับจะเสียบด้านหลังนี้ได้เลยนะครับเสียบด้านหลังนี้ไว้นะครับก็ใครมีตัวอะแดปเตอร์ที่ว่าชาร์จโทรศัพท์นะครับก็ตัวนี้เขาไม่ได้แถมมานะเขาไม่มีมานะเขาจะมีแค่สายมาแค่นี้นะครับมาดูราคาตัวนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ490บาทนะครับลองเข้ามาดูเลยนะครับทางร้านเราก็มีเยอะแยะเลยของมีเยอะเลยนะครับก็สั่งมาได้เลยนะครับก็จะมีนะครับสาขา9กิโลนะครับสาขา1 9กิโลสาขา2นะครับเซ็นทรัลศรีราชานะครับที่ผมไลฟ์อยู่นี้นะครับแล้วก็สาขา3นะครับที่อยู่เซฟวันโคราชเลยนะครับผมก็เข้ามาดูกันนะมี2สีมี3สีนะมี3สีนะครับมีสีเขียวสีน้ำเงินแล้วก็สีชมพูนะครับก็เข้ามาดูกันได้นะครับขอฝากไว้ด้วยนะครับกับสินค้านะครับกับศรีราชาแคมป์เป็นพัดลมผมเรียกพัดลมคอยีราฟดีกว่านะครับเนาะมันจะคอยยาวๆแบบนี้นะครับสนใจสินค้านะครับก็เข้ามาดูกันได้เลยนะครับสั่งซื้อกันได้เลยนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับสินค้ารายวันวันนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวมาเจอกันนะครับในสินค้าตัวต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ